สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าแล้วแพทโดนจับผิดมีภาพเช็คอินที่พัทยาแต่กลับไร้ร่องรอยทำลายเมื่อวันที่20กรกฎาคมดาราสาวแพทณปภาตันตระกูลแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าพบเชื้อโควิดพร้อมเปิดเผยทำลายย้อนหลังตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคมส่วนลูกชายน้องเรซซิ่งไม่พบเชื้อโควิดท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับเขามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากซึ่งหลายคนเข้าใจเคสของดาราสาวแพทพบเชื้อโควิดเนื่องจากทำลายส่วนใหญ่เป็นการออกจากบ้านเพื่อไปทำงานถ่ายรายการแล้วกลับบ้านเท่านั้นแต่ไม่ว่ากลับมีเรื่องให้ชาวเน็ตสงสัยขึ้นอีกเมื่ออินสตาแกรมของสาวแพทเมื่อ4วันก่อนมีการลงรูปชุดว่ายน้ำแล้วเช็คอินที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาแต่ในทำลายกลับไม่มีการลงสถานที่ไปพัทยาแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตอ้างว่าเห็นสตอรี่ของแพทหลานแพทนัฟไปงานวันเกิดซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกับที่แพทเช็คอินด้วยพร้อมตั้งคำถามกลับว่าติดจากงานวันเกิดหรือเปล่าโดยปมสงสัยนี้จะใช่เรื่องจริงหรือไม่คงต้องรอฟังคำตอบจากแพทอีกทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ